บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสติปัฏฐานตั้งสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมด้วยวิธีอนุปัสสนาคือดูตามกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นไปเหมือนอย่างที่เลี้ยงมองตามเด็กที่เลี้ยงซึ่งยืนอยู่เบื้องหน้าเด็กนั่นจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะทำจะเล่นอะไรอยู่เบื้องหน้าก็อยู่ในสายตาของพี่เลี้ยงดังนี้เป็นสติที่เรียกว่าอนุปัสสนาดูตามไปเมื่อได้สติที่เป็นอนุปัสสนาดังนี้ก็ชื่อว่าได้สติปัฏฐานสติตั้งขึ้นในด้านอนุปัสสนาคือดูตามและเมื่อได้ในขั้นอนุปัสสนาดังนี้ก็เป็นทางให้ได้ปัญญาที่เป็นวิปัสสนาเห็นแจ้งรู้จริงต่อไปและแม้ปัญญาที่เป็นวิปัสสนาดังนี้เป็นตัวปัญญาแต่ก็นับรวมอยู่ในสติปัฏฐานด้วยก็มีสติเป็นเหตุให้ได้ปัญญาดังกล่าวและปัญญาที่เป็นวิปัสสนานี้ก็ต้องอาศัยสติกำหนดในอารมณ์ของวิปัสสนาคือกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละแต่พระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาได้ตรัสสอบอารมณ์ของวิปัสสนาไว้
ยกเอาขันธ์ 5ขึ้นโดยมากคือรูปขันธ์กองรูปเวทนาขันธ์กองเวทนาสัญญาขันธ์กองสัญญาสังขารขันธ์กองสังขารขันธ์กองสังขารวิญญาณขันธ์กองวิญญาณขันธ์ 5นี้ก็เป็นสมมติบัญญัติธรรมในกลุ่มเดียวกันกับกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นสมมติบัญญัติธรรมในกายที่ยาววาหนาคืบมีสัญญามีใจครองนี้ขันธ์ 5ก็เป็นสมมติบัญญัติธรรมในกายที่ยาววาหนาคืบมีสัญญามีใจครองนี้เช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าสมมติบัญญัติธรรมต่างชื่อกันไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นสติจะกำหนดกายเวทนาจิตธรรมดังที่สมมติบัญญัติไว้ในสติปัฏฐาน 4ดังนี้ก็ได้จะกำหนดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้จะกำหนดย่อลงมาเป็นนามในรูปก็ได้หรือว่าจะกำหนดโดยเป็นอายตนะภายใน6ภายนอก6ที่คู่กันอยู่ก็ได้แต่ว่าให้กำหนดลงไปที่กายยาววาหนาคืบมีสัญญามีใจครองนี้นี่แหละไม่ใช่กำหนดที่อื่นกำหนดลงไปนี่เป็นตัวสติคือเมื่อกำหนดดูไปที่อารมณ์ของวิปัสสนาดังกล่าวลักษณะที่เป็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ก็ย่อมจะปรากฏขึ้นพระบรมศาสดาได้ตรัสสอนไว้ในที่แห่งหนึ่งให้พิจารณาทุกข์ในลักษณะที่เป็นทุกขทุกข์เป็นสังขารทุกข์และเป็นวิปรณะวิปริณามทุกข์คือทุกข์คำนี้นี่แหละพิจารณาไปโดยอาการเป็นสามทุกขะทุกข์ก็แปลว่าทุกข์คือทุกข์ทุกข์คื
ือทุกข์นี้ก็ตามที่พระบรมศาสดาได้แสดงเอาไว้ว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์โสกะความแห้งใจปริเทวะความรันจวนคร่ำครวญใจทุกขะความไม่สบายกายโทมนัสสะความไม่สบายใจอุปายาสะความคับแค้นใจเป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันเป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการเป็นทุกข์ก็คือรูปขันธ์กองรูปเวทนาขันธ์กองเวทนาสัญญาขันธ์กองสัญญาสังขารขันธ์กองสังขารวิญญาณขันธ์กองวิญญาณสติกำหนดพิจารณาคือทุกข์นี้ให้กำหนดให้เข้าถึงทุกข์เหล่านี้ที่กายยาววานาคืบมีสัญญามีใจครองดังกล่าวกำหนดพิจารณาธาตุคือความเกิดคือความที่เกิดก่อขันทั้งปวงอายตนะทั้งปวงอันรวมเป็นนามรูปนี้อันเป็นที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าอัตภาพอันนี้ตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดก่อขึ้นในครรภ์ของมารดาคลอดออกมาเป็นอัตภาพร่างกายจิตใจอันนี้เป็นธาตุคือความเกิดว่าเป็นตัวทุกข์เพราะว่าเป็นตัวทุกข์อยู่ตามสภาพเองและเป็นที่ตั้งของความทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดตั้งสติกำหนดพิจารณาดูชราคือความแก่คือความที่ร่างกายชำรุดทรุดโทรมเป็นความชราดังที่ได้ประสบกันและได้เห็นกันอยู่ว่าเป็นตัวทุกข์
ดังที่ปรากฏว่าความแก่หรือคนแก่นั้นต้องเป็นทุกข์อย่างไรตัวความแก่เองก็เป็นทุกข์ตามสภาพตั้งสติกำหนดพิจารณาดูมรณะคือความตายว่าเป็นตัวทุกข์ทุกคนจึงกลัวตายเพราะเหตุที่ทุกคนยังรักชีวิตความตายนั่นเป็นความสิ้นชีวิตความตายเป็นทุกข์ตามสภาพและยังเป็นตัวทุกข์ซึ่งเป็นภัยคือเป็นที่กลัวตั้งสติกำหนดพิจารณาดูโสกะความแห้งใจปริเทวะความรันตวนคร่ำครวญใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจต่างๆซึ่งทุกคนต่างเคยได้รับความทุกข์เหล่านี้เนี่ยก็ย่อมรู้สึกว่าเป็นตัวทุกข์ที่ว่าแม้ว่าไม่ชอบแต่ก็ต้องพบต้องประสบในคราวใดคราวหนึ่งน้อยหรือมากตั้งสติกำหนดพิจารณาดูความทุกข์ต่างๆที่เกิดเพราะประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่เกิดเพราะพลาดพลาดจากสิ่งที่ไม่ที่เป็นที่รักที่เกิดเพราะปรารถนาไม่ได้สมหวังต่างๆและก็หัดพิจารณากำหนดดูตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสรุปเมื่อกล่าวโดยย่อขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการเป็นทุกข์ก็เพราะมีความยึดถืออยู่ในขันธ์5ขันธ์5จึงเป็นที่ยึดถือซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นตัวอุปาทิเข้าไปชงคือเป็นที่เข้าไปยึดถือของจิตใจจิตใจต้องติดอยู่ต้องกังวลห่วงใยอยู่ต้องแมกอยู่ซึ่งขันธ์ห้าเหล่านี้ต้องแบกรูปประขันธ์คือรูปประกายอันนี้ต้องแบกเวทนาขันธ์สุขทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขต่างๆที่บังเกิดขึ้นต้องแบกสัญญาขันธ์คือกองความจำต่างๆชอบก็จำไม่ชอบก็จำเมื่อจำแล้วจะบังคับให้ลืมก็ไม่ได้ต้องแบกสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดของตัวเองละไม่ได้แม้จะรู้ว่าอันความทุกข์เดือดร้อนต่างๆนั้นมันเกิดเพราะจิตใจนี่เองปรุงคือปรุงคิดไปเมื่อปรุงคิดไปเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์หากว่าสามารถคิดปรุงไป
ให้เป็นสุขก็เป็นสุขได้แต่ว่าในขณะที่ประสบเหตุอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ต่างๆนั้นยากที่จะปรุงคิดไปในทางให้เป็นสุขก็คิดปรุงในทางที่เป็นทุกข์เมื่อคิดปรุงไปเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์ก็ต้องแบกเอาทุกข์อันนี้ไว้อันเกิดจากความคิดปรุงของตัวเองและต้องแบกเอาวิญญาณขันกองวิญญาณคือตัวความรู้เห็นรู้ได้ยินรู้ได้ทราบรู้คิดนึกก็เพราะดับความรู้เหล่านี้ในอารมณ์ทั้งหลายไม่ได้เมื่อตากับรูปประจวบกันก็ต้องรู้รูปคือเห็นจะเป็นรูปที่ชอบใจไม่ชอบใจก็ต้องเห็นหูกับเสียงประจวบกันก็ต้องได้ยินสรรเสริญก็ได้ยินนินทาก็ได้ยินเมื่อจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายและสิ่งถูกต้องที่เกี่ยวกันก็ต้องทราบกลิ่นทราบรสทราบสิ่งถูกต้องจะให้ไม่ทราบก็ไม่ได้เมื่อมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวที่เกี่ยวกันก็ต้องรู้ต้องคิดในเรื่องเหล่านั้นจะไม่ให้รู้ก็ไม่ได้จึงต้องแบกเอาที่ได้ยินสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้ทราบสิ่งที่ได้คิดได้รู้เหล่านี้เอาไว้พอใจหรือไม่พอใจก็ต้องแบกเอาไว้และนอกจากนี้ยังเป็นเหตุที่จะให้แสวงหาที่จะให้ได้เห็นที่จะให้ได้ยินเป็นต้นในสิ่งที่ชอบปรารถนาหลีกหนีจากสิ่งที่ไม่ชอบไม่ปรารถนาจึงเป็นเหตุให้เกิดความขวนขวายต่างๆดังกล่าวก็ต้องแบกเอาไว้ทั้งหมดเหล่านี้เป็นตัวทุกข์ก็ไปยึดเอาไว้แล้วก็ปล่อยก็ไม่ได้แล้วยิ่งยึดก็ยิ่งเป็นทุกข์ก็เป็นไปอยู่ดังนี้ตามตัวอย่างที่แสดงมานี้คือหัดตั้งสติกำหนดพิจารณาดูทุกขทุกคือทุกคือทุกตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกแจกแจงแสดงสั่งสอนเอาไว้อันหนึ่งก็หัดตั้งสติกำหนดพิจารณาสังขารทุกข์ทุกข์คือสังขารก็คือบรรดาทุกขทุกข์ทุกข์คือทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกแจกแจงเอาไว้ตั้งแต่ชาติทุกข์ทุกข์คือชาติคือความเกิดทั้งปวงนั้นก็รวมเข้าเป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งหรือความประสงค์ความผสมปรุงแต่งทั้งนั้นดังชาติคือความเกิดก็คือความประสงค์ปรุงแต่ง
ของธาตุหกเข้าด้วยกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศและวิญญาณธาตุคือธาตุรูปมาผสมกันจึงก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาเป็นบุคคลนี่ก็คือสังขารคือความผสมปรุงแต่งหรือสิ่งผสมปรุงแต่งชราคือความแก่มรณะคือความตายเป็นต้นก็เช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งเป็นความผสมปรุงแต่งแม่โสกะความแห้งใจปริเทวะความคร่ำครวญใจเป็นต้นก็เป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งหรือเป็นความผสมปรุงแต่งก็คือว่าจิตอารมณ์อันเป็นที่ไม่ปรารถนาพอใจมาผสมกันและจิตนี้เองก็คิดปรุงหรือปรุงคิดขึ้นมาเมื่อปรุงคิดก็คิดปรุงขึ้นมาในทางทุกข์ก็เกิดทุกข์เป็นโสกะเป็นปริเทวะเป็นต้นความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักความทัดพลาดกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งหรือความผสมปรุงแต่งเพราะว่าสิ่งที่เป็นที่รักก็ตามไม่เป็นที่รักก็ตามก็ล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้นเป็นบุคคลเป็นวัตถุสิ่งนั้นสิ่งนี้ประกอบขึ้นในธาตุทั้งหลายทั้งนั้นมาผสมปรุงแต่งขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี่และอาการที่ประจวบก็คือความที่สิ่งเหล่านั้นมาผสมปรุงแต่งเข้ากับจิตใจไปยึดถือในสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ไม่ปล่อยแม้ความคลาดซึ่งดูเหมือนไม่ผสมปรุงแต่งก็ตามแต่อันที่จริงเป็นความผสมปรุงแต่งเพราะว่าจิตใจนี้ยังยึดถือสิ่งที่เป็นที่รักต้องคลาดไปด้วยเหตุใดก็ตามถ้าจิตใจไม่ยึดถือปล่อยได้ก็ไม่เป็นทุกข์แต่เพราะจิตใจมีความยึดถือซึ่งตัวความยึดถือนี่แหละเป็นตัวสังขารคือความผสมปรุงแต่งหรือสิ่งผสมปรุงแต่งโดยเฉพาะจิตใจยังปรุงแต่งอยู่ยังยึดถืออยู่ว่านี่เราชอบนี่เราไม่ชอบสิ่งที่เราชอบเราไม่ได้สิ่งที่เราชอบต้องเสียไปจิตยังผสมปรุงแต่งอยู่เป็นตัวสังขารอยู่ความปรารถนาไม่สมหวังก็เช่นเดียวกันยังมีความปรารถนาซึ่งเป็นตัวความผสมปรุงแต่งอยู่จึงต้องพบความไม่สมหวังซึ่งต้องมีอยู่เป็นประจำก็ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ย่อลงในขันธ์ 5ซึ่งตัวขันธ์ 5นี้ก็ล้วนเป็นตัวผสมปรุงแต่งเท่านั้นรูปขันธ์ก็ปรุงแต่งผสมปรุงแต่งจึงเป็นรูปขันธ์ขึ้นมาเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ก็เป็นตัวผสมปรุงแต่งเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งจึงเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหมดเมื่อยังเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งอยู่ก็ต้องเป็นทุกข์เพราะฉะนั้น
ในไตรลักษณ์จึงได้ตรัสสรุปเอาไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจังสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งปวงก็คือทั้งสังขารและทั้งวิสังขารวิสังขารคือสิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนแต่โดยเฉพาะแล้วที่เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยงทุกขะเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งสติกำหนดพิจารณาดูให้รู้จักสังขารและทุกข์ทุกข์คือสังขารดังกล่าวมานี้และต่อจากนี้ก็หัดตั้งสติกำหนดพิจารณาดูวิปริณามทุกข์ทุกข์คือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงสืบมาจากสังขารและทุกข์กล่าวคือสังขารสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งปวงที่เป็นทุกข์นั้นก็เพราะต้องตกอยู่ในทุกขทุกขะทุกข์คือทุกข์ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสจำแนกแจกแจงเอาไว้คือต้องเกิดต้องแก่ต้องตายเป็นต้นและเมื่อสรุปมาแล้วก็ย่อมสรุปเข้าได้ในสังคตะลักษณะของสิ่งที่ผสมปรุงแต่งอันเรียกว่าสังขารนั้นทั้งปวงคืออุปาโดปัญญายติความเกิดปรากฏวโยปัญญายติวัยคือความเสื่อมไปปรากฏทิฏฐะอัญญผัตตังปัญญายติเมื่อยังตั้งอยู่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏเพราะฉะนั้นสังขารทั้งปวงจึงต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปต้องเกิดต้องดับความพิจารณาให้เห็นวิปริณามทุกข์ทุกข์คือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปดังนี้ย่อมจะทำให้ได้มองเห็นไตรลักษณ์ชัดขึ้นจะทำให้ได้ปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงในอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตตาความเป็นของไม่ใช่อัตตาตัวตนในสังขารทั้งปวงและท่านแสดงว่าผู้ที่พิจารณามองเห็นทุกข์เมื่อได้ปัญญาเป็นวิปัสสนาปัญญารู้แจ้งเห็นจริงย่อมจะได้ธรรมจักขุคือดวงตาเห็นธรรมว่ายังกิจสมุทยธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาจับบันกังนิโรธธรรมังสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาคือมองเห็นเกิดดับดังนี้ก็คือเห็นวิปริณามทุกข์และเมื่อเห็นวิปริณามทุกข์ก็เป็นอันว่าได้เห็นทุกข์กับทุกข์ทุกข์คือทุกข์
สังขารและทุกข์ทุกข์คือสังขารพร้อมทั้งวิปริณามทุกข์ทุกข์คือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป